สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเสาร์นี้ผมวนเวียนไปหลายที่นะครับขอเลี้ยวกลับมาที่พื้นที่พิเศษที่หลายท่านก็คงจะนึกไม่ถึงนะฮะว่าผมจะพาไปเที่ยวมีเรื่องที่นี่นะครับถามว่าที่นี่คือที่ไหนผมอยากจะบอกว่าเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบการดำเนินการเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่ผมบังเอิญถูกตั้งคือผมเนี่ยถูกตั้งไปเป็นผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณภูมิศึกษาโดยวัตถุประสงค์หลายประการแต่เอาว่าไหนๆก็ไหนๆนะครับช่วงนี้นะครับหลังจากไปป้วนเปี้ยนเมืองจีนมาพักใหญ่แล้วก็เมื่อคราวที่แล้วก็เพิ่งพาไปที่ต้นเส้นทางสายไหมทางทะเลเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีที่แล้วสัปดาห์นี้ก็เลยจะพามาที่จุดยุทธศาสตร์สำคัญของเส้นทางสายไหมเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเช่นกันครับขอเชิญไปเที่ยวมีเรื่องกันที่สุวรรณภูมิเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาพอยกขึ้นมาว่าไปเที่ยวมีเรื่องกันที่สุวรรณภูมิเนี่ยหลายท่านเขาบอกว่าไปไหนอ่ะน้ำบินสุวรรณภูมิเหรอหรือบางคนก็บอกว่าไปอำเภอสุวรรณภูมิที่ร้อยเอ็ดใช่ไหมสุวรรณภูมิเนี่ยจะเป็นเรื่องปรัมปราแล้วก็เป็นที่งงสงสัยจนถึงขั้นหลายคนบอกว่าเป็นเรื่องเลื่อนลอยมานานมากเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาข้อยุติได้แต่ท่านผู้ฟังครับทราบไหมว่าขณะนี้ประเทศไทยโดยรัฐบาลนี้นะครับโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ตั้งสถาบันสุวรรณภูมิศึกษาขึ้นมาเพื่อทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยกันอย่างจริงจังว่าด้วยเรื่องสุวรรณเพราะฉะนั้นเที่ยวมีเรื่องครั้งนี้ผมจะตั้งโจทย์กว้างๆก่อนนะครับว่าสุวรรณภูมิอะไรและที่ไหนเข้าใจว่าท่านผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องพระมหาชนกชาดกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีพระราชนิพนธ์เมื่อครั้งกาญจนาภิเษก2539นะครับในครั้งนั้นเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระราชนิพนธ์เรื่องนี้แล้วก็จะเกี่ยวพันกับสุวรรณภูมิแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือพอประเทศไทยสร้างท่าอากาศยานนานาชาติแห่งใหม่ขึ้นที่หนองงูเห่าสมุทรปราการแล้วไปขอพระราชทานชื่อสนามบินจากพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานชื่อมาว่าสุวรรณภูมิทราบมาว่าคณะกรรมการสร้างสนามบินเนี่ยตกใจมากนะครับเพราะว่าตั้งใจจะขอชื่อว่า New Bangkok International Airport ปรากฏว่าพระเจ้าอยู่หัวให้ชื่อว่าสุวรรณภูมิซึ่งจริงๆแล้วคำว่าสุวรรณภูมิเนี่ยก็เป็นคำที่ผมเรียนแต่ว่าเป็นคำที่ปรัมปราแล้วก็ลึกลับแล้วก็หลายคนก็บอกว่าไม่มีจริงแต่อยู่ๆพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานชื่อนี้มาวันนี้นะครับถ้าท่านกลับไปนะครับลองไปค้น Google ดูนะครับถามว่าใช้คำว่าสุวรรณภูมิเข้าไปเลยจะใช้คำไทยหรือคำอังกฤษเถอะปรากฏว่าสุวรรณภูมิจะโผล่ขึ้นมาเลยว่าคือท่าอากาศยานผมลองค้นไปในวิกิพีเดียแล้วสุวรรณภูมิในวิกิพีเดียเนี่ยซึ่งเป็นสารานุกรมที่เขาบอกว่าไม่ใช่วิชาการนะแต่มันก็รวบรวมเรื่องราวที่เอาว่าที่คนทุกวันนี้ใช้กันอ่ะวิกิพีเดียเขาบอกว่าสุวรรณภูมินะมีของจริงอยู่สองที่คือท่าอากาศยานกับอำเภอสุวรรณภูมิเพราะสุวรรณภูมิที่ผมจะชวนคุยนะวันนี้ไม่ใช่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและไม่ใช่อำเภอสุวรรณภูมิแต่จริงๆแล้วนะครับการที่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานชื่อท่าอากาศยานแห่งที่2ซึ่งตอนนี้กลายเป็นแห่งหลักและเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่สำคัญที่สุดของโลกก็เป็นการปักหมุดหมายว่าสุวรรณภูมิอยู่ที่ประเทศไทยประเด็นก็คือว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดยังไงถึงกำหนดให้ชื่อท่าอากาศยานแห่งที่2ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของโลก
เพราะว่าถ้ามาจากทั้งโลกเนี่ยถ้าจะไปไหนต่อไหนเนี่ยต้องมาจำนวนไม่น้อยอ่ะครับต้องมาแวะที่สุวรรณภูมิก่อนเพื่อที่จะไปต่อเพราะว่าไปไกลไปตรงเนี่ยมันยากการที่ทรงกำหนดหมุดหมายสุวรรณภูมิในพุทธศตวรรษที่26ก็ทำให้สุวรรณภูมิกลับมามีชีวิตชีวาและมีจริงและเป็นจริงได้ผมอยากจะย้อนไปดูเรื่องพระมหาชนกก่อนนะครับจริงๆแล้วเรื่องพระมหาชนกที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงมีพระชนิพนธ์เนี่ยเริ่มมาจากทรงไปฟังเทศที่วัชนะสงครามแล้วก็พระธรรมเทศนาที่ทรงสดับเนี่ยมีกล่าวถึงเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วพระองค์ก็เลยทรงไปอ่านจนกระทั่งมีพระดำริแล้วก็พระราชนิพนธ์ออกมาเป็นเรื่องพระมหาชนกเรื่องพระมหาชนกเนี่ยเอาแต่ตอนต้นแล้วกันนะครับคือกษัตริย์แห่งกรุงมิถิลาในอินเดียพระมหาชนกเนี่ยพระองค์เนี่ยมีพระราชบุตร2องค์พระราชโอรส2องค์องค์พี่เนี่ยชื่อว่าอริฏชนกแล้วองค์น้องชื่อโปรชนกแล้วก็ทรงให้พระอริฏชนกเนี่ยเป็นรัชทายาทจนท่านสิ้นอริฏชนกก็ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วก็ตั้งให้โปรชนกคือพระอนุชาเนี่ยเป็นอุปราชแต่ก็มีอำมาตย์เพชรทูลจนตอนหลังเนี่ยพระเจ้าอริฏชนกเนี่ยไม่ไว้ใจมาพระอนุชาโปรชนกจนถูกจับแล้วพระอนุชาก็หลุดออกไปได้และสุดท้ายพระอนุชาเนี่ยนะครับก็มาท้าเพราะว่าโกรธพี่เดิมเนี่ยจงรักภักดีต่อพี่แต่พี่ไม่ไว้ใจในเมื่อไม่ไว้ใจถึงท่านจับท่านก็องค์หนีไปแล้วคนก็รักท่านมากก็เลยกลับมาสู้กับพระเจ้าอริฏชนกจนพระเจ้าอริฏชนกเนี่ยแพ้ในสงครามนะครับพระเจ้าโปรชนกก็ขึ้นณจังหวะนั้นแหละครับพระมเหสีของพระเจ้าอริฏชนกเนี่ยแหละครับรู้ว่าออกพระสวามีแพ้ก็เลยหนีออกจากเมืองโดยทรงคันไปด้วยการหนีออกจากเมืองโดยทรงคันเนี่ยพระองค์ท่านก็ต้องรีบออกไปก็ไม่ได้เอาอะไรออกไปมากก็เพียงเก็บสิ่งของในวังที่มีค่าแล้วก็ซ่อนผ้าซ่อนชายพกบางคนก็บอกว่าลอบใส่ไปที่มวยผมถ้าใครอยู่เมืองนครจะนึกถึงคล้ายๆพระนางเหมชาลานะครับก็เอาพระธาตุใส่มวยผมเพราะเวลาจะซ่อนเนี่ยไม่รู้จะซ่อนที่ไหนใส่ชายพกเดี๋ยวเขาจับได้สุดท้ายก็ซ่อนที่มวยผมแล้วก็เล็ดลอดออกไปจากพระนครก็ไปเจอพราหมณ์ท่านหนึ่งพราหมณ์ท่านรู้ว่าอ๋อนี่เป็นคนสำคัญก็เลยรับเป็นน้องเอาให้สั้นที่สุดก็คือพระมเหสีนี้เมื่อมีพระประสูติการพระราชบุตรเนี่ยก็ชื่อว่าพระมหาชนกก็ตั้งตามชื่อปู่เนาะก็คือพระมหาชนกจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับพระกุมารเนี่ยนะครับจึงได้ถามพระมารดาว่าอยากจะไปเอาราชสมบัติของพระบิดาคืนก็เลยถามว่าข้าแต่พระมารดาทรัพย์อะไรที่พระมารดาได้มามีบ้างหรือไม่ฉันจักค้าขายให้ทรัพย์เกิดขึ้นแล้วจักเอาราชสมบัติซึ่งเป็นของพระบิดาพระนางตอบว่าลูกรักแม่ไม่ได้มามือเปล่าสิ่งอันเป็นแก่นสารของเรามีอยู่3อย่างคือแก้วมณีแก้วมุกดาและแก้ววิเชียนใน3อย่างนั้นแต่ละอย่างพอจะเป็นกำลังเอาราชสมบัติได้พ่อจงรับแก้ว3อย่างนั้นคิดเอาอ่านเอาราชสมบัติเถิดอย่าทำการค้าเลยความจริงก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสุวรรณภูมิใช่ไหมครับแต่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับพระกุมารบอกว่าข้าแต่พระมารดาขอพระมารดาจงประทานทรัพย์นั้นกึ่งหนึ่งแก่หม่อมฉันจะไปเมืองสุวรรณภูมิอนำทรัพย์เป็นอันมากมาแล้วเอาราชสมบัติซึ่งเป็นของพระบิดาคือในชาดกทั้งหลายบอกว่าสุวรรณภูมิเป็นแดนที่เรียกว่ามีของดีถ้าใครไปถึงสุวรรณภูมิได้เนี่ยนะครับแล้วกลับมารอดนะบอกว่าร่ำรวยมั่งคั่งเลี้ยงลูกหลานได้7ชั่วโคตรพระมารดาบอกว่ามีแก้วมีมณีมีมุกดาก็พอแล้วแต่พระกุมารบอกว่ามันไม่พอถ้าจะเอาคืนมันต้องมีเงินมากกว่านี้ก็จึงจะไปค้าที่สุวรรณซึ่งพระมารดาก็บอกว่าอย่าไปแต่พระกุมารตอบว่าข้าแต่พระมารดาหม่อมฉันจักไปเมืองสุวรรณภูมิพระมารดาเตือนว่าลูกรักชื่อว่ามหาสมุทรสำเร็จประโยชน์น้อยมีอันตรายมากอย่าไปเลยทรัพย์ของพ่อมีมากพอประโยชน์เอาราชสมบัติแล้ว
แต่พระกุมารตอบว่าหม่อมฉันจักไปแท้จริงแล้วพระกุมารก็ลงเรือนะครับในหนังสือพระมหาชนกเนี่ยเรือภาพเรือเนี่ยสวยมากเพราะว่าเฉลิมชัยโคสิทธิ์พิพัฒน์เป็นคนวาดแล้วก็เห็นนะลงเรือแล้วเห็นนู่นสุวรรณภูมิอยู่ไกลสุดขอบฟ้านะครับแล้วเป็นแดนสีทองแต่ปรากฏว่าเรือเนี่ยไปไม่ถึงเพราะว่าไปเจอพายุแล้วก็เรือแตกจนสุดท้ายเนี่ยพระกุมารก็จริงๆพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ไม่ได้จะเล่าเรื่องไปสุวรรณภูมิหรอกนะครับแต่ทรงจะบอกว่าก่อนเรือจะจมนะพระกุมารเนี่ยกินอาหารเต็มตัวแล้วก็เอาน้ำมันมาชโลมกายแล้วขึ้นไปยืนบนยอดเสากระโดงขณะที่คนอื่นเนี่ยไม่เตรียมตัวแต่พระกุมารเนี่ยขึ้นไปยืนบนยอดเสากระโดงแล้วก็กินอาหารเต็มที่เพื่อไม่ต้องมีปัญหาเรื่องจะต้องหากินหรือไม่ต้องพกแล้วเพราะจมอยู่ในน้ำเนี่ยนะมันไม่มีรู้จะกินยังไงกินไปให้พอแล้วอีกการนึงคือชโลมตัวด้วยน้ำมันแล้วก็รอจังหวะตอนเรือกำลังจมพอเรือกำลังจมเนี่ยพระกุมารอยู่บนยอดเสากระโดงแล้วก็โดดไปให้ไกลจากเรืออย่าลืมเวลาเรือจมเนี่ยนะครับน้ำมันจะดูดใช่ไหมแต่พระกุมารเนี่ยใช้วิธีกระโดดไปให้พ้นจากวังน้ำวนที่จะโดดแล้วก็สัตว์ในท้องเรื่องบอกว่าสัตว์ก็มารุมกินคนแต่พระกุมารกระโดดไปได้ไกลเลยพ้นรัศมีเรื่องที่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระนิพนธ์ก็คือพระกุมารก็ว่ายน้ำนะครับแม้ไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายและสุดท้ายก็อะไรฮะมีนางเมฆขลานะครับก็เหาะมาเห็นก็ถามพระกุมารว่าเราก็จะไหว้แม้ไม่เห็นฝั่งก็จะไหว้เพราะจริงๆพระอยู่หัวทรงเน้นเรื่องความเพียรที่สำคัญนะครับผมจะโยงกลับมาเรื่องสุวรรณภูมิก็คือว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับทรงปรุงแผนที่ไว้ด้วยเป็นแผนที่การเดินเรือมีวันด้วยวันออกเดินทางนะครับแล้วจนวันที่มีพายุแล้วก็คลื่นลมจนเรือจมนะครับท่านผูกเป็นดวงลัคนาวันเสร็จแต่บนแผนที่นี้สนุกมากครับมีภาพกรุงมิถิลามีเขาพระสุเมนแล้วก็มีภูเก็ตนะครับมีภูเก็ตนะครับมีย่างกุ้งบนแผ่นดินไทยเนี่ยนะครับมี4พื้นที่สำคัญพระองค์ทรงกำหนดปักหมุดไว้เลยนี่2139นะครับก่อนจะตั้งสนามบินสุวรรณภูมิด้วยซ้ำไปนะครับอันหนึ่งก็คือเทวามหานครแห่งที่2ก็คือศรีวิชัยแห่งที่3คือภูเก็ตแล้วแห่งที่4คือธรรมราชานครเทวามหานครก็กรุงเทพธรรมราชานครก็คือนครศรีธรรมราชศรีวิชัยท่านก็วางอยู่ที่แถวมลายูภูเก็ตก็เกาะภูเก็ตแต่ทั้งหมดนี้ล่ะครับทรงเขียนว่าสุวรรณภูมิท่านพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านกำหนดหมุดหมายว่าสุวรรณภูมิอยู่ที่ประเทศไทยในแผนที่ของพระองค์แล้วสุดท้ายท่านก็กำหนดชื่อสนามบินทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นปริศนาที่พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์แล้วก็ทิ้งไว้และไม่ได้ทิ้งไว้เป็นปริศนาเท่านั้นนะครับทรงปักหมุดเรียบร้อยคือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิคืออะไรแล้วอยู่ที่ไหนแล้วทำไมผมถึงเลือกที่จะพาไปเที่ยวในอดีตเนี่ยนะครับสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนแล้วต่างคนก็ต่างมีวิธีคิดและทฤษฎีที่จะกำหนดกันว่ากันว่านะว่ากันว่าต่างฝ่ายต่างมีทฤษฎีมีประมาณ 5-6 ทฤษฎีด้วยกันทฤษฎีที่1ก็คือบอกว่าสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับอยู่บนภาคพื้นแผ่นดินที่เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือพม่าไทยลาวกัมพูชาเวียดนามอีกทฤษฎีหนึ่งก็บอกอยู่ที่คาบสมุทรไทยมาเลและอาจจะรวมพม่าด้วยทฤษฎีที่3เนี่ยไปไกลเลยครับบอกอยู่อินเดียใต้ต่างหากไม่ได้มาตรงนี้หรอกนะครับอยู่อินเดียใต้เพราะเขามีทองทฤษฎีที่4นะครับแถวแบบบังคลาเทศบอกว่าอยู่ก็นาวเบงกอลทฤษฎีที่5อยู่ที่ปากแม่น้ำโขงฮะคือที่แถวออกแอลหรือฟูหนังทฤษฎีที่6นะครับว่าด้วยคือจะไป
รวมกันอยู่ที่พม่าบอกว่าอยู่ที่แถวแถวสะเทิมนะฮะมอตามะที่พม่าแน่นอนสุดท้ายนะครับบอกว่าทฤษฎีว่าด้วยเกาะทองนะเป็นเกาะอยู่ก็น่าจะแถวแถวสุมาตราล่าสุดนะเขมรเจอศิลาจารึกว่าด้วยสุวรรณภูมิก็บอกว่าอยู่ที่เขมรเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับทฤษฎีว่าด้วยสุวรรณภูมิเนี่ยจึงเป็นที่ถกเถียงที่สำคัญก็คือไปติดอยู่กับดักเรื่องของชาตินิยมทุกคนก็บอกอยู่ประเทศเราอย่างเช่นประเทศไทยก็มีเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาเล่าว่าไทยว่ากันยังไงนะครับประเทศไทยก็บอกอยู่ประเทศไทยเรามีอู่ทองเรามีสุพรรณบุรีนะครับเรามีเมืองที่ชื่อทองเต็มไปหมดเลยแต่พม่าบอกว่านู่นที่เมืองสะเทิมมีจารึกกัลยาณีที่ระบุว่าที่นี่แหละคือสุวรรณภูมิแต่หลายฝ่ายก็บอกว่าจารึกที่เมืองสะเทิมเนี่ยนะครับจารึกเมื่อปี2000กว่ามันไม่ได้ที่เขมรก็เหมือนกันจารึกที่เขมรก็2000กว่าเหมือนกันนะครับก็เป็นจารึกยุคหลังมีคนไทยบางคนบอกนี่ไงของไทยเก่ากว่าคือจารึกพ่อขุนรามไงพูดถึงสุพรรณภูมิไงนะฮะที่ว่ารอดปางคนทีมีสุพรรณภูมิใช่ไหมครับก็มีสุพรรณภูมิเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเอาเรื่องของหลักฐานยุคหลังแล้วก็ตีความและติดเรื่องชาตินิยมเนี่ยก็ทำให้เรื่องสุวรรณภูมิแล้วก็เลยติดอยู่กับกับดักที่ไม่สามารถแจ้งได้แล้วต่างคนต่างก็ถกต่างก็เถียงทั้งหมดนี้ทำให้เรื่องของสุวรรณภูมิเนี่ยเต็มไปด้วยปริศนาแล้วไปมาทุกคนบอกว่าโอ้ยเชื่อไม่ได้นะครับเพราะว่าทฤษฎีเนี่ยมันเยอะไปนะครับแล้วก็หาหลักฐานมายืนยันไม่ได้นะครับแล้วสนุกไปกว่านั้นก็คือหลายคนบอกโอ้ยชาดกก็เหมือนกันนิทานนะครับแล้วคัมภีร์ทั้งหลายก็แล้วแต่จะแต่งแล้วก็แต่งจะเติมกันเอาเองทั้งหมดนี้นะครับนำมาสู่ปริศนาว่าตกลงสุวรรณภูมิมีจริงไหมมีหลักฐานหนึ่งที่คนใช้มากที่สุดเลยก็คือปรากฏอยู่ในคัมภีร์มหาวงศ์นะครับซึ่งเป็นคัมภีร์ที่แต่งราวๆพ.ศ.1000กว่าๆที่หลังศรีลังกาแล้วพูดถึงการที่พระเจ้าอโศกทรงส่งสมณทูตไป9ทิศ9สายใช่ไหมแล้วสายหนึ่งก็คือส่งพระโสณะและพระอุตระไปยังสุวรรณอันนี้ทุกท่านคงจะคุ้นอันนี้ก็กลายเป็นอีกกับดักที่ทำให้พูดถึงสุวรรณภูมิและทุกคนก็บอกว่าพูดถึงเรื่องของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขณะเดียวกันหลายคนก็ท้วงบอกว่าจริงๆแล้วเท่าที่พบจารึกในสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยไม่มีการกล่าวถึงสุวรรณภูมิและโสณะพระโสณะพระอุตระพูดแต่เพียงทรงนะครับส่งสมณทูตไปดินแดนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ทางเอเชียตะวันตกนะครับคือทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียไม่ได้มีมาสุวรรณภูมิด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานนี้ก็ถูกท้วงติงว่าก็ไม่ได้เป็นหลักฐานที่ใช้อ้างอิงได้แล้วทุกคนก็ไม่ยอมรับทั้งหมดนี้แหละครับนำมาสู่ข้อถกเถียงแล้วก็โต้แย้งจนไม่ลงตัวผมเองนะครับมีความสงสัยเรื่องสุวรรณภูมิเนี่ยตั้งแต่เริ่มอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ความที่เป็นคนชอบประวัติศาสตร์นะแล้วก็ตอนหลังก็มาอยู่พุทธศาสนาเรื่องสุวรรณภูมิมีความเนี้ยมีไม่มีแล้วโจทย์ที่สองทำไมประเทศไทยเรามันประวัติศาสตร์สั้นจังแต่มีข้อหนึ่งนะที่ผมก็ติดใจว่าเอ๊ะไอ้คำว่าแหลมทองของประเทศไทยเนี่ยใครเป็นคนกำหนดชื่อนี้อ่ะที่ว่าเป็นแหลมทองเนี่ยนะครับ Golden Peninsula เนี่ยมันไปสอดคล้องกับคำว่าสุวรรณภูมิมากเลยนะครับแล้วเรามีเพลงแผ่นดินทองผมก็แค่คล้องอยู่ในใจมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะแล้วก็ไอ้สุวรรณภูมิมีไหมจนกระทั่งเมื่อ2548เนี่ยผมไปยุ่งเกี่ยวกับสึนามิที่ฝั่งอันดามันแล้วก็โดยแวะไปดูพื้นที่ที่มีผู้ประสบภัยขณะเดียวกันก็ลงไปศึกษาค้นคว้าด้วยผมได้แวะไปที่คลองท่อมก็พบชาวบ้านและพบ
สิ่งที่ท่านพระครูอาธรเนี่ยรวบรวมไว้ที่วัดของท่อมแล้วก็ที่ชาวบ้านเขาหากันผมก็พบสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมสงสัยมากเลยว่ามันมีตราประทับที่มีอักษรรูปลักษณะแปลกมากและรูปอักษรเนี่ยไม่เหมือนอย่างที่เคยอ่านหนังสือทั้งหลายที่บอกว่าอักษรไทยเนี่ยนะก็ปรับมาจากอักษรปัลลวะนะครับหรืออักษรอะไรก็ตามราวๆพุทธศตวรรษที่10ที่11แต่ปรากฏว่าที่เราไปเห็นที่คลองท่อมนะครับผู้รู้จำนวนมากว่านี่มันอักษรพราหมีอักษรพราหมีมันร่วมสมัยพระเจ้าอโศกก็ราวๆ 2,000 ปีผมก็เริ่มสงสัยว่าตกลงเมืองไทยเนี่ยมีอักษรเขาว่ากันว่ามีอักษรเก่าสุดพ.ศ. 1000แต่ทำไมที่คลองท่อมไปเจออักษรลึกไปถึงพ.ศ.แถวๆพ.ศ. 200พ.ศ. 300ล่ะผมสงสัยครับด้วยเหตุฉะนี้ผมจึงมาถามผู้รู้หลายท่านนะครับ3ท่านที่ผมไปถามตรงนะครับก็คืออาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมอาจารย์สุทธิวงศ์พงษ์ไพบูลย์แล้วก็อาจารย์ภูธรภูมิทนทั้ง3ท่านเป็นนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีนักภาษาศาสตร์นักมนุษยศาสตร์นะครับผมก็ถามท่านว่าแล้วตกลงของที่เจอที่คลองท่อมว่าเป็นอักษรพราหมียุคพระเจ้าอโศกอ่ะมันจริงไม่จริงในเมื่อบอกว่าประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยก็อายุแค่อย่างเก่งก็พันปีที่แล้วไม่ถึง 2,000 ทุกคนบอกว่าจริงนะครับทุกคนบอกว่าจริงเมื่อทุกคนบอกว่าจริงผมก็ตั้งไว้โอเคมันเจอหลักฐานน่ะมันอาจจะเป็นไปได้สุวรรณภูมิอยู่ตรงนี้ด้วยไหมนะพักไว้หลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับเมื่อผมไปเริ่มทำงานอยู่ที่สวนโมกกรุงเทพขอจดหมายเหตุพุทธทาสนะครับในปีพ.ศ. 2557นะครับอพท.ที่อู่ทองเขาทำการศึกษาเรื่องอู่ทองมากเลยเขาบอกว่าให้ผมช่วยไปศึกษาหลักฐานพระพุทธศาสนาแรกๆที่อู่ทองหน่อยได้ไหมก็ไปศึกษาไปศึกษามาก็พบว่าหลักฐานทั้งที่อู่ทองและต่อเนื่องไปจนถึงที่พนมทวนหรือบ้านดอนตาเพชรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็ปรึกษากับท่านอาจารย์ภูธรอาจารย์ศรีศักดิ์แล้วก็ท่านอาจารย์ผาสุกอินทราวุฒิซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ทางด้านโบราณคดีเลยเนี่ยก็ปรึกษากับ3ท่านปรากฏว่าสิ่งที่เจอที่อู่ทองเนี่ยก็ลึกถึงสมัยพระเจ้าอโศกครับเจอหลักฐานร่วมสมัยพระเจ้าอโศกและเกี่ยวกับอินเดียด้วยก็เริ่มสงสัยมากขึ้นต่อมาทางจิสดาขอให้ผมช่วยศึกษาเรื่องรอยทางพระพุทธศาสนาจากอินเดียมาถึงไทยถวายกรมสมเด็จพระเทพนะครับในวาระที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา60พรรษานะครับเมื่อ2560โดยประมาณนะครับผมก็ลองศึกษาไปเรื่อยๆหลักฐานเยอะแยะไปหมดเลยนะครับใช่ครับหลักฐานเยอะแยะไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ขอคอดกระในภาคใต้แล้วก็แถวๆอู่ทองนะครับจนมาถึงแถวๆลพบุรีทั้งหมดเนี่ยมันร่วมสมัยใช้คำว่าร่วมสมัยราวๆ 2,000 ปีที่แล้วนะครับแล้วแต่ก่อนเนี่ยเรียกกันว่าก่อนประวัติศาสตร์พออ่านไปอ่านมาบอกนี่คือยุคหัวเลี้ยวหัวต่อประวัติศาสตร์ซึ่งหรือยุคเหล็กซึ่งสอดคล้องกับยุคในอินเดียก็คือเริ่มประวัติศาสตร์คือหลังยุคเหล็กของอินเดียแล้วก็ไปเชื่อมกันได้กับฝ่ายจีนทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งที่น่าสงสัยแต่หัวใจที่นำมาสู่สิ่งที่ผมต้องพาท่านไปเที่ยวสุวรรณภูมิแล้ววันนี้ยังไม่จบนะครับก็คือในปี 2558-59 หลังจากทำงานถวายกรมสมเด็จพระเทพ60พรรษาทางจิสดาซึ่งจริงๆเขาทำเรื่องรีโมทเซนซิงนะทำเรื่องดาวเทียมนะองค์กรนี้เนี่ยนะครับเกิดมีความสนใจว่าศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิดีกว่าเพื่อถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในวาระที่จะเจริญพระชนมายุได้90ปีในปี2560แถวๆ2558-59เนี่ยจิสดาก็มาทาบทามคณะว่าศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิหน่อยผมเองเนี่ยบอกว่าต้องหานักวิชาการผู้ใหญ่และผู้เชี่ยวชาญทำการศึกษาแต่ทางจิสดาบอกว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเรื่องใหญ่ๆมากเพราะท่านก็ต้อง
ศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเอาง่ายๆแบบสไตล์ผมก็แล้วกันนะครับให้ผมลองทำแบบเป็นคล้ายๆโปรเจกต์เล็กๆก่อนนะครับลองสำรวจตามเท่าที่ผมจะประมวลได้ผมก็เริ่มทำการสำรวจครับจริงๆเนี่ยผมจะตั้งใจว่างานนี้จะได้ถวายพระเจ้าอยู่หัว90พรรษาแต่พอดีตุลาคม2559ทรงสวรรคตซะก่อนแต่โครงการนี้เมื่อเดินแล้วก็เดินต่อนะครับเราก็ทำต่อแล้วก็เปลี่ยนจากทำถวายพระเจ้าอยู่หัวเป็นทำเพื่อประเทศนะครับแต่ในใจผมเนี่ยยังคิดว่าอย่างน้อยก็เป็นการสานต่อสิ่งที่พระองค์ทรงปักหมุดสุวรรณภูมิไว้ก็ทำการศึกษาจนเสร็จออกมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะครับ2562ตีพิมพ์ออกมาหนังสือเล่มนี้แหละครับที่ทำให้สุวรรณภูมิเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวตามที่ผมยกก็คือคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่20กรกฎาคมให้ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แล้วในนั้นเนี่ยตั้งเป็นวิทยสถานชื่อว่าทัชชาและมีสถาบันสุวรรณภูมิศึกษาอยู่ด้วยแล้วก็ท่านรัฐมนตรีอเนกเหล่าธรรมทัตนะครับก็ชี้มาเลยว่าในเมื่อผมทำการศึกษาเบื้องต้นมาแล้วก็ขอให้ช่วยก่อเรื่องนี้ต่อนะครับก็คือตั้งเป็นสถาบันสุวรรณภูมิศึกษาจริงๆเรื่องนี้เพิ่งเริ่มเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองครับแล้วก็คิดกันมาแล้วก็ทางกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยครับได้พยายามขับเคลื่อนจนออกมาเป็นสถาบันได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งนี้ทั้งหมดนะฮะที่ผมเกริ่นนำเพื่อที่จะชี้ให้ท่านได้รับรู้ว่าสุวรรณภูมิศึกษากำลังจะถูกคลี่นะครับว่าคืออะไรแน่แล้วอยู่ที่ไหนหนอนะครับโดยงานจากนี้ไปนะครับก็เป็นงานที่จะต้องทำกันอีกเยอะแยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเรื่องของทางด้านวิชาการทางด้านวิจัยทางด้านสร้างการรับรู้นะครับรวมทั้งการพัฒนาคนแล้วก็เอาคุณค่าเหล่านี้เนี่ยนะครับออกมาพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้จงได้ทั้งหมดนี้ครับคือภาพร่างๆสุวรรณภูมิคืออะไรและอยู่ที่ไหนยังไม่มีคำตอบพบกันวันเสาร์หน้าครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา